กรรมที่เราเห็นเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ให้กับหลินปิงนะครับหรือว่าเป็นการส่งเสริมในการเดินการปีนป่ายแล้วก็การโน้มกิ่งไผ่นะครับซึ่งพี่แต่ก็มีโอกาสนะครับได้ใช้อุปกรณ์ที่เคยนำมาใช้แล้วแล้วก็หลินปิงเนี่ยก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับในส่วนที่เรานำมาติดตั้งเนี่ยเราก็มีจุดประสงค์ในเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาในเรื่องของการหลังจากที่กินไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากิจกรรมของหลินปิงเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะครับว่าหลินปิงสามารถที่จะเดินไปยังจุดต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเรียนรู้นะครับเห็นได้ว่าหลินปิงเนี่ยก็เดินไปเดินมาตามจุดต่างๆนะครับพยายามที่จะหาอาหารตามจุดต่างๆเช่นเดียวกันทางทีมพี่เลี้ยงเนี่ยก็มีการเสริมในเรื่องของการวางต้นไผ่แล้วก็ใบไผ่ตามจุดต่างๆนะครับเป็นการยืดระยะเวลาหลังจากเข้ากินไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินขึ้นไปนอนบนก้อนหินเทียมนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เองนะครับพี่เลี้ยงก็จะมีการเสริมในช่วงระยะเวลาให้กับหลินปิงนะครับถือว่าเมื่อวานนี้หลินปิงเนี่ยก็ทำได้เต็มที่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าศักยภาพหลินปิงเนี่ยมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการที่จะหาอาหารการใช้ชีวิตประจำวันภายในสวนสัตว์แสดงนะครับก็ได้ทำเป็นต้นไผ่ยาวๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้ลักษณะของฟางเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีการเสียบแอปเปิ้ลแล้วก็อาหารเสริมหรือว่ามีต้นไผ่ใบไผ่นะครับจนกระทั่งวันนี้เราก็ดัดแปลงในส่วนของการที่จะให้หลินปิงเนี่ยรู้จักพื้นในแนวต่างๆนะครับอย่างเช่นแนวตรงแนวระนาบหรือว่าแนว90องศาแนว35องศาแนว45องศานะครับหลินปิงก็ทำได้ดีนะครับถือว่าเมื่อวานนี้กิจกรรมของหลินปิงเนี่ยค่อนข้างจะครบ 100% เลยนะครับThank you.
ระทั่งตัวเองเนี่ยไปเล่นยังจุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเองก็เดินไปยังบริเวณบ่อน้ำนะครับซึ่งปกติแล้วบริเวณบ่อน้ำเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่หลินปิงเนี่ยเดินไปกินน้ำนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้หลินปิงก็ใช้ส่วนบริเวณขานะครับพยายามที่จะหย่อนลงไปแตะดูว่าจะทำแบบไหนได้บ้างนะครับก็ใช้ขาลักษณะของขาเนี่ยค่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลาที่เขาหย่อนไปเสร็จเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับช่วงเมื่อวานนี้หลินปิงก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าหลินปิงประสบความสำเร็จในส่วนของการนำอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปติดตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมพฤติกรรมให้กับเขาเนี่ยก็เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเขาด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเดินบนขอนไม้การที่จะทรงตัวระหว่างที่จะเล่นจังอุปกรณ์ต่างๆนะครับถือว่าเมื่อวานนี้หลินปิงก็ฟัดเหวี่ยงเต็มที่นะครับเมื่อวานนี้คือว่าคึกคักแล้วก็สนุกสนานนะครับตัวของพี่เลี้ยงเองเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมแล้วก็วางแผนให้กับเขาด้วยนะครับในเรื่องของการเลี้ยงภายในสวนแดงให้กับเขานะครับเราก็จะทำคล้ายๆกับภายในห้องพักนะครับพอเขาอยู่ภายในห้องพักมีความสุขแล้วเวลาที่เขาออกมาภายในสวนแดงเขามีความสุขเนี่ยทางทีมพี่เลี้ยงก็จะมีความสุขนะครับในเรื่องของการที่จะให้เขาเนี่ยอยู่ภายในสวนแดงนะครับThank you.
การในเรื่องของการปีนป่ายยังขอนไม้ตามจุดต่างๆนะครับในส่วนของพัฒนาการปัจจุบันนี้นะครับว่าหลินปิงเนี่ยจะมีการปีนป่ายในแนวหลายๆแนวนะครับหรือว่าหลายระดับนะครับมีการปีนในแนว45องศานะครับหรือว่าในแนวตรงนะครับหลินปิงเนี่ยตอนนี้ก็อายุ2ปีกว่าแล้วนะครับในส่วนศักยภาพของเขาเนี่ยเรื่องพละกำลังหรือว่าเรื่องร่างกายเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงทำให้หลินปิงเนี่ยก็อยากจะท้าทายตัวเองนะครับในส่วนของการปีนป่ายบนที่สูงหรือว่าในลักษณะของแนวตั้งนะครับในส่วนของลักษณะของแนวตั้งเนี่ยหลินปิงก็จะใช้ลักษณะของการพยุงตัวนะครับว่าใช้ขาหลังเนี่ยช่วยในเรื่องของการพยุงตัวแล้วขาหน้าเขาก็จะตามไปทันทีนะครับเช้านี้นะครับพี่แต่ก็ได้นำที่วัดส่วนสูงเด็กนะครับพี่แต่กะว่าซื้อมาตั้ง150ซมนะครับวันนี้พี่แต่ก็ลองติดตั้งบริเวณบนข้างกำแพงนะครับวันนี้ก็เอาตลับเมตรมานะครับวัดจากพื้นนะครับจาก50เซนเพราะว่าที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะมีส่วนสูงเริ่มตั้งแต่50เซนจนถึง150เซนนะครับพี่แต่ก็ลองวัดจากพื้นดูก่อนนะครับจากนั้นก็มีการมาร์กไว้นะครับจากนั้นก็มีการติดตั้งในลักษณะของข้างกำแพงนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนรู้ว่าหลินปิงเนี่ยส่วนสูงเท่าไหร่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้วัดส่วนสูงมานานแล้วนะครับวันนี้พี่แต่ก็มีโอกาสในการซื้ออุปกรณ์ในการวัดส่งเสริมของเด็กมานะครับเมื่อวานนี้ไปช้อปปิ้งมาก็เลยไปซื้อมาให้กับหลินปิงนะครับอยากจะรู้ว่าหลินปิงเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการที่จะรู้ส่วนสูงของหลินปิงเนี่ยเราก็ต้องใช้ในลักษณะของการปฏิบัติตามคำสั่งนะครับในลักษณะของท่านั่งหรือว่าท่ายืนนะครับเราจะได้รู้ว่าเวลาขณะที่หลินปิงนั่งอยู่เนี่ยหลินปิงสูงเท่าไหร่นะครับหรือว่าในลักษณะของท่ายืนเนี่ยหลินปิงสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ให้ความร่วมมือนะครับขอให้หลินปิงเนี่ยยืนขึ้นแต่ว่าหลินปิงเนี่ยยื่นมือให้กับเรานะครับเราก็เลยตีแขนนิดนึงว่าไม่ใช่ให้ยืนขึ้นไม่ใช่ว่าขอแขนนะครับพอให้หลินปิงยืนขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยหลินปิงก็ในจังหวะเรื่องของการยืนเนี่ยหลินปิงยังใช้ลักษณะของการใช้เท้าบริเวณเล็บนะครับพยุงตัวขึ้นมานะครับทำให้ระดับพื้นของอุ้มเท้าเนี่ยไม่เสมอกันนะครับก็เมื่อเช้าก็ยังวัดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็กะวัดส่วนสูงได้ว่าหลินปิงเนี่ยเกิน150แล้วนะครับแต่ว่าพี่แต่ต้องไปซื้อที่วัดส่วนสูงเด็กเพิ่มอีกประมาณสัก170ถึง200ซมนะครับI'm going to go to the hospital.
ของการวัดส่วนสูงนะคะที่ใช้ในสัตว์ทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเราจะใช้ในการอนุมานว่าน้ำหนักตัวเขาจะเป็นไปเท่าไหร่แล้วในกรณีที่สัตว์ที่ไม่สามารถฝึกได้สัตว์ที่ชั่งน้ำหนักค่อนข้างยากนะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในสัตว์พวกขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นช้างเนี่ยก็อาจจะลำบากที่จะต้องพาช้างเข้าไปหาเครื่องชั่งแบบเหมือนชั่งรถบรรทุกอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือในทางวิชาการเนี่ยเขาก็จะมีการคิดคำนวณโดยอนุมานจากอาจจะเป็นขนาดความยาวของขาขนาดวงรอบของเท้าเพื่อที่จะมาคำนวณกลับเป็นประมาณน้ำหนักตัวนะคะในส่วนของหมีแพนด้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราสามารถชั่งน้ำหนักได้นะคะคือเราสามารถเรียกเขาแล้วก็ฝึกชั่งน้ำหนักได้แล้วก็เครื่องชั่งเนี่ยยังคงพอหาซื้อได้ที่ไม่ลำบากมากนักนะคะก็สามารถเรียกให้ชั่งน้ำหนักได้เพราะนั้นคือในเรื่องน้ำหนักก็จะไม่มีปัญหาว่าในส่วนของความเข้าใจของเด็กๆที่มาเที่ยวหรือว่าของคนเนี่ยเวลาเปรียบเทียบขนาดร่างกายเนี่ยเวลาเราพูดถึงขนาดร่างกายที่เป็นเดินด้วยสี่ขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะเราก็เลยใช้สื่อความหมายคล้ายๆกับของมนุษย์ก็คือการวัดส่วนสูงแบบใช้สเกลแบบของเด็กนะคะที่ให้เขายืนสองขาแล้วก็วัดเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เข้าใจว่าถ้าหมีเขายืนสองขาเนี่ยเขาจะตัวสูงกว่าเราสักแค่ไหนหรือว่าตัวเปรียบเทียบกันเป็นข้อมูลใช้ในการเปรียบเทียบเฉยๆค่ะในสัตว์เนี่ยจะต้องวัดแบบที่อยู่ในท่าทางปกติในท่าทางการยืนที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเป็นสัตว์ที่ยืนสี่ขาอย่างหมีแพนด้าเนี่ยค่ะเราก็จะให้เขายืนสี่ขาแล้วเราก็จะวัดจากความยาวที่พื้นไปจนถึงหัวไหล่นะคะก็จะเป็นความสูงที่แท้จริงแต่ว่าความสูงที่เราวัดในขณะนี้สำหรับช่วงๆหลินหุ้ยแล้วก็หลินปิงเนี่ยเป็นความสูงที่เราจะสื่อสารให้กับเด็กๆได้เข้าใจเฉยๆค่ะความสูงก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าในหมีแพนด้าเนี่ยเขาความสูงเนี่ยเขาจะพัฒนาไปน้อยกว่าน้ำหนักเท่านั้นเองถ้าเราสังเกตในการยืนสี่ขาเนี่ยเขาจะสูงอยู่ราวๆไม่เกินเมตรครึ่งนะคะก็จะอยู่อย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยประมาณทุกตัวมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันก็เลยอาจจะไม่ใกล้เคียงกับน้ำหนักมากนักก็เลยใช้การชั่งน้ำหนักมันจะง่ายกว่านะคะก็จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆไปจนถึงอายุ4ขวบนะคะสำหรับตัวเมียเนี่ย
จะอยู่ที่4ขวบเนื่องจากว่าพออายุครบ4ขวบเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีวงรอบการขยายพันธุ์มีการตกไข่เพราะนั้นคือก็เหมือนผลคนเราที่อายุประมาณ12 13เลยนะคะผู้หญิงก็จะเจริญเติบโตจนถึงขีดสุดแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นนะคะในเรื่องที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นน้ำหนักอ้วนผอมขึ้นบ้างตามอาหารการกินเล็กน้อยนะคะในตัวผู้เนี่ยเจริญเติบโตได้นานกว่าเพราะว่าเขาจะมีวัยเจริญพันธุ์หรือว่าสนใจการที่จะผสมพันธุ์เนี่ยอยู่ที่ราวๆอายุประมาณ7ขวบเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะโตกำยำขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นช่วงอายุที่เปรียบเทียบกับอาจจะเป็นเด็กผู้ชายที่อาจจะยาวไปถึง18หรือ20ที่สามารถเจริญเติบโตได้